ดีครับสุรินทร์ครับครับสุรินทร์ก็ท่านผู้ชมครับผมปีวิกรแพทย์ครับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรครับวันนี้จะเชิญท่านผู้ชมไปติดตามชมพื้นที่ในจังหวัดชุมพรครับเป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลเป็นสนามกีฬาจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งสนามกีฬาชุมพรนั้นเป็นพื้นที่ที่พี่น้องในจังหวัดชุมพรมาออกกำลังกายกันในช่วงเช้าและช่วงเย็นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางผมเนี่ยได้รับนโยบายจากทางท่านพลตรีกฤษณ์ชัยสุวรรณบูรณ์นะครับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับให้สำรวจพื้นที่สนามกีฬาจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งท่านเองมีแนวความคิดที่จะสร้างสนามกีฬากลางใหม่นะครับเพื่อที่จะรองรับนักกีฬาระดับชาติครับเราจะพาท่านผู้ชมมาติดตามนะครับพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรนะครับเพื่อเป็นพื้นที่ที่มีสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรอยู่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นถนนกรมหลวงชุมพรนะครับซึ่งเราเองจะพาท่านผู้ชมมาดูพื้นที่นะครับสนามกีฬาของจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ใช้เป็นการเป็นที่ออกกำลังกายของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชุมพรในช่วงเย็นนะครับและตอนเช้าที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นพื้นที่ถนนเข้าไปในสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งจะเห็นแล้วว่าในด้านซ้ายและขวาเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ถนนนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่มีการขายสินค้านะครับเป็นถนนคนเดินนะครับในช่วงเย็นแล้วก็ในช่วงของวันอังคารและวันอาทิตย์นะครับซึ่งจะทำให้พื้นที่ตรงนี้ในการเข้าออกเนี่ยลำบากมากที่ท่านเห็นตรงนี้ก็จะเป็นสวนอภากรครับสวนสาธารณะของเทศบาลเมืองชุมพรเป็นสวนพักผ่อนเป็นสวนที่ประทับของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรที่ได้ตั้งอยู่ที่ตรงบริเวณนี้นะครับอยู่หลังโรงพยาบาลชุมพรนะครับเป็นสวนสาธารณะหลังสวนสาธารณะตรงนี้ก็ต่อกันก็เป็นสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งสนามกีฬาชุมพรนี่ได้สร้างมานานแล้วนะครับเป็นสนามเก่าแก่มากนะครับวันนี้ที่ท่านเห็นเป็นสีสดใสวันนี้ก็ถือว่ามีการปรับปรุงสนามกีฬาลู่วิ่งนะครับแล้วก็สนามหญ้าใหม่นะครับเพื่อไว้รองรับการแข่งขันกีฬาภายในจังหวัดนะครับซึ่งก็จะมีกีฬาโรงเรียนนะครับโรงเรียนมัธยมอะไรงี้นะครับแล้วก็มีกีฬาเขตย่อยๆในพื้นที่ในการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อไปสู่กีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแล้วก็กีฬาแห่งชาติซึ่งวันนี้เนี่ยนโยบายของจังหวัดเนี่ยก็อยากจะได้สนามกีฬาที่มีมาตรฐานนะครับมาตรฐานมากกว่านี้ซึ่งมีการต้องการขยายซึ่งวันนี้เนี่ยทางท่านพลตรีกฤษณ์ชัยสุวรรณบูรณ์เนี่ยท่านได้มีแนวคิดในการที่จะประสานงานไปภาครัฐไปถึงนายกรัฐมนตรีนะครับในการที่จะขอพื้นที่ในการสร้างสนามกีฬาจังหวัดชุมพรใหม่สักที่หนึ่งนะครับแต่ว่าในวันนี้ที่ผมได้มากล่าวเนี่ยคืออยากได้เห็นว่าในการที่เรามีสนามกีฬาในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยครับเป็นพื้นที่อับนะครับแล้วก็การเข้าออกของนักกีฬามีปัญหามากครับเพราะว่าถ้ามีการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติเนี่ยกีฬาแห่งชาติเนี่ยพี่น้องประชาชนหรือประชาชนทั้งประเทศเดินทางเข้ามาเนี่ยจะเกิดปัญหามีความไม่อัดกับพื้นที่ในทางเข้าออกของโรงพยาบาลชุมพรโรงพยาบาลของชุมพรเขตลมศักดิ์นะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าเลยครับด้านข้างก็จะเป็นโรงเรียนสะอาดพลพิทยาโรงเรียนประจำจังหวัดผู้หญิงด้านขวามือก็โรงเรียนประจำจังหวัดศรีอภัยชุมพรด้านหน้าตรงเรียนศรีอภัยก็จะเป็นวิทยาลัยเทคนิคชุมพรนะครับมาสวนด้านข้างก็เป็นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยครับการเข้าออกในสนามกีฬาเนี่ยทำให้เข้าออกไม่สะดวกครับแล้วก็ปัญหากรณีมีคนไข้แอคซิเดนท์แล้วก็เป็นคนไข้อิมเมอร์เจนซี่นะครับคนไข้ฉุกเฉินเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะเกิดปัญหาจะทำให้คนไข้เกือบเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่าทางที่จะเข้ามาที่สนามกีฬานี้ก็เป็นปากทางคือโรงพยาบาลชุมพรนะครับที่จะเห็นอยู่นี้ก็เป็นเรื่องของลู่วิ่งใหม่ของสนามกีฬาอยู่ชุมพรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเห็นแล้วว่ามีการตกแต่งเปลี่ยนแปลงลู่เก่านะครับเป็นลู่ใหม่โดยใช้งบประมาณของการท่องเที่ยวและกีฬามาพัฒนาในพื้นที่นะครับและที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นสถานที่ที่ไว้ออกกำลังกายสำหรับนักกีฬาในชุมพรนะครับวันนี้เนี่ยชุมพรเองเราก็มีนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดชุมพรก็คือน้องสัวพิตาธนสารน้องแนนของเราครับนักเหรียญทองโอลิมปิกนะครับยกน้ำหนัก48กิโลเนี่ยเด็กชุมพรเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดชุมพรในการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาซึ่งเห็นแล้วครับว่าวันนี้ศักยภาพของนักกีฬาเนี่ยมีความพร้อมนะครับมาก
นะครับอดีตนั้นผมเองก็เคยเป็นนักกีฬาของจังหวัดชุมพรนะครับเป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นที่สร้างชื่อเสียงให้ชุมพรมาหลายปีติดต่อกันนะครับเป็นการทั้งได้เหรียญทองมานะครับเป็นนักกีฬาสมัครเล่นนักมวยสมัครเล่นของจังหวัดชุมพร ซึ่งวันนี้เนี่ยจะไม่เห็นแล้วว่าศักยภาพของคนชุมพรแล้วก็นักกีฬาชุมพรเนี่ยมีความพร้อมที่จะไปสู่ระดับชาติได้สู่ระดับโอลิมปิกได้ระดับโลกได้ซึ่งวันนี้เนี่ยจากที่ผมได้พูดไปช่วงแรกนะครับว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่คับแคบนะครับแล้วก็เป็นมุมอับนะครับซึ่งเราเองก็อยากจะมีการได้สนามกีฬาใหม่เข้ามาซึ่งวันนี้ท่านพลตรีกฤษชัยชวนบูรณ์ท่านเองก็ได้หารือทางรัฐบาลในการที่จะสร้างสนามกีฬาใหม่นะครับที่จะรองรับนักกีฬาแห่งชาตินักกีฬานานาชาติแล้วนักกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับเป็นกีฬาระดับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะครับซึ่งพื้นที่ที่ใช้เนี่ยก็น่าจะเป็นตำบลอยู่ที่ตำบลวังใหม่นะครับกมที่20ซึ่งจะมีเนื้อที่อยู่ประมาณ200กว่าไร่นะครับวันนี้ถนนหนทางที่เดินทางไปในพื้นที่กิโล10เนี่ยที่ทางเส้นไปจังหวัดระนองนี่ก็ได้เป็นขยายเป็น4เลนมีความคล่องตัวในการเดินทางสูงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในแนวทางของท่านพลตรีกฤษชัยสุวรรณบูรณ์ท่านสมาชิกสภาที่อยู่ประจำแห่งชาติได้มองเห็นแล้วว่าวันนี้ชุมพรมีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีความพร้อมในทางด้านศักยภาพของนักกีฬาเนี่ยอยากจะได้สนามกีฬาอีกสักที่หนึ่งนะครับเพื่อเป็นสนามกีฬากลางเพื่อไว้รองรับกีฬานักกีฬาระดับนานาชาติทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะครับท่านที่เห็นแล้วครับว่านี่เป็นพื้นที่อัดมากครับถนนที่ท่านเห็นนี่เป็นถนนเส้นถนนกรมหลวงชุมพรนะครับในช่วงเย็นเนี่ยก็จะมีการค้าขายมีถนนคนเดินมีการขายสินค้านะครับทำให้เกิดความแออัดแล้วก็เกิดปัญหาเข้าออกในพื้นที่ในสนามกีฬากลางของจังหวัดชุมพรที่อยู่ด้านหลังโรงพยาบาลชุมพรเนี่ยครับที่ท่านเห็นตรงนี้นะคือเป็นสวนสาธารณะนะครับเนี่ยเราใช้มุมกว้างมุมบนของโดนได้บินให้ท่านได้เห็นว่าศักยภาพวันนี้เนี่ยจังหวัดชุมพรนะครับมีพื้นที่จำกัดมากนะครับท่านจะเห็นแล้วครับว่าสวนสาธารณะก็ติดกับสนามกีฬาจังหวัดชุมพรซึ่งวันนี้เนี่ยเราเองก็ในจังหวัดชุมพรก็จะมีการระดมในเรื่องของการจัดมหกรรมดนตรีโยธวาทิตดนตรีไทยนะครับประจำโรงเรียนในจังหวัดชุมพรเนี่ยซึ่งเราจะเทิดพระเกียรติให้ในหลวงของเรานะครับด้วยพระรามีวันนี้ชุมพรร่มเย็นนะครับซึ่งจะเป็นการร่วมแสดงบทพระราชนิพนธ์ของในหลวงของเราครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จะมีเพลงพระราชนิพนธ์ไว้เช่นเพลงแสงเทียนแผ่นดินของเราสายฝนนะครับแล้วจะมีการเปิดวีทัศน์ตามรอยของพ่อนะครับซึ่งจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรมาเป็นประธานในพิธีนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะกำหนดไว้เมื่อวันที่9เดือนธันวาคมนะครับเวลาประมาณ 17:00 นนะอยากขอเชิญพี่น้องประชาชนได้มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นพร้อมเพียงกันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเห็นแล้วว่าเราเองก็พยายามที่จะใช้พื้นที่ในการของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยใช้พื้นที่ตรงนี้ครับเป็นการออกกำลังกายซึ่งเป็นปอดของคนในชุมพรวันนี้จะมีคนหมอบร่างกายนะครับช่วงเย็นเป็นพันๆคนนะครับซึ่งแล้วก็ช่วงเช้าก็เป็นพันคนนะครับซึ่งเห็นแล้วว่าวันนี้คนชุมพรนะครับรักษาสุขภาพกันนะแล้วก็หลงไหลในเรื่องการออกกำลังกายนะครับซึ่งผมเองก็ได้มาออกกำลังกายที่นี่ครับซึ่งจะมีผู้สูงอายุนักกีฬาเยาวชนประชาชนมีห้องฟิตเนสนะครับไว้รองรับนะครับแล้วก็มีสนามวอลเลย์บอลสนามเทนนิสนะครับสนามบาสเกตบอลแล้วก็มีฟุตซอลนะครับอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นที่เดียวครับที่พี่น้องประชาชนนักกีฬามาใช้ตรงนี้มาเป็นที่ออกกำลังกายและฝึกซ้อมซึ่งจะเห็นแล้วว่าวันนี้สนามกีฬาตรงนี้ครับไม่เพียงพอในการที่จะสร้างนักกีฬาระดับนานาชาติระดับโลกได้ซึ่งก็อยากให้มีสนามกีฬาใหม่สักที่หนึ่งซึ่งวันนี้ท่านพลตรีกฤษชัยสุวรรณบูรณ์นะครับท่านสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเรานะครับซึ่งท่านเองก็ได้มีแนวความคิดนะครับมีความต้องการที่จะสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่สักที่หนึ่งนะเพื่อรองรับนักกีฬาแห่งชาตินักกีฬาระดับนานาชาตินะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นบรรยากาศรอบสนามกีฬาครับของชุมพรเรานะครับซึ่งอันนี้ก็ในวันที่9อย่าลืมนะครับเชิญพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมกันร้องเพลงชาติไทยนะครับแล้วก็เพลงสรรเสริญนะครับเพื่อ
ชมดนตรียุวทิศของโรงเรียนประจำจังหวัดชุมพรด้วยนะครับด้วยพระมีเมตตาวันนี้ชุมพรร่มเย็นนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นลู่วิ่งนะครับแล้วก็เป็นสนามกีฬาที่ของชุมพรเนี่ยเป็นสนามกีฬากลางซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าพี่น้องประชาชนได้มาออกกำลังกายกันนะครับเยอะมากครับทุกเย็นก็จะไปดูนะครับว่าวันนี้ช่วงเย็นทุกเย็นตั้งแต่เวลา 16.00 นจนถึง 20.00 นเลยครับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรเนี่ยได้มาออกกำลังกายกันนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พักผ่อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรด้วยนะครับที่จะเห็นนะครับว่าคนออกกำลังกายกันเยอะมากนะครับซึ่งจากทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเนี่ยมันได้เห็นแล้วว่าพื้นที่การออกกำลังกายเนี่ยเราจะได้เห็นในเรื่องของความต้องการของพี่น้องนี่เยาวชนของเรานะครับทีคอนโดนะครับซึ่งเป็นเยาวชนของชุมพรเนี่ยที่ได้มามีสถานที่ฝึกซ้อมในสถานที่นี้ด้วยนะครับเราก็จะได้มีการสร้างนักกีฬาขึ้นมานะครับซึ่งจะเห็นแล้วว่าจากที่น้องโสภิตาธนสารเนี่ยน้องแนนของเราเนี่ยที่ไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนแล้วก็นักเรียนและเยาวชนเนี่ยมีความกระตือรือร้นนะครับเราอยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติอยากเป็นนักกีฬาได้เหรียญทองโอลิมปิกอยากได้นักกีฬาเป็นเหรียญทองระดับประเทศนะครับระดับโลกมานะครับอย่างเช่นน้องโสภิตาธนสารน้องแนนของเรานะครับซึ่งวันนี้จากที่เห็นแล้วเนี่ยพื้นที่ในจังหวัดชุมพรนะครับที่เป็นสนามกีฬาเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อคนในชุมพรนะครับเพราะว่าทั้งจังหวัดชุมพรครับมีสนามกีฬาแห่งเดียวนะครับถ้าเราไปเทียบจังหวัดอื่นเนี่ยครับจังหวัดอื่นจะมีสนามกีฬา 3-4 แห่งนะครับเป็นสนามกีฬาที่รองรับวันนี้เราเองก็มีสนามฟุตบอลก็มีที่เดียวนะครับในการแข่งขันนานาชาติอย่าง FC แต่ละพื้นที่เนี่ยเข้ามาแข่งในพื้นที่ในสนามกีฬากลางก็ที่นี่ครับซึ่งจะทำให้เห็นว่าเรามีสนามเดียวและการบำรุงรักษาก็ยากมากนะครับเพราะว่าจะทำให้สนามเราเนี่ยบอบช้ำมากนะครับแล้วก็หญ้าที่ปลูกในสนามฟุตบอลเนี่ยก็จะตายนะครับก็ทำให้ความสวยงามแล้วก็ความพร้อมในการรองรับนักกีฬาและทัวร์เมนต์ใหญ่ๆได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยในส่วนตรงนี้นะครับก็เห็นแล้วว่าเนี่ยความพร้อมที่จะต้อนรับนักกีฬาระดับเยาวชนและก็กีฬานานาชาติเนี่ยรับไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่แคบมากนะครับแล้วก็ไม่สามารถรองรับได้โรงเรียนได้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่คนทำงานนะครับวันนี้ได้มาออกกำลังกายโดยมีการเต้นโอรบิทกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับข้าราชการนะครับลูกจ้างบริษัทต่างๆเนี่ยได้มาออกกำลังกายช่วงเย็นกันนะครับก็จะมีผู้นำในการเต้นโอรบิกนะครับ ในพื้นตรงนี้จะเห็นแล้วว่าหนุ่มสาวนะครับไม่ว่ามีผู้หญิงหรือผู้ชายก็มีครับได้มาออกกำลังกายในช่วงเย็นนะครับช่วงเช้าก็มีครับช่วงเช้าก็ประมาณตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยก็มีผู้มาออกกำลังกายตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะฮะซึ่งเห็นแล้วครับวันนี้ในพื้นที่ใช้สอยในสนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรเนี่ยเต็มพื้นที่ครับจะมีคนออกกำลังกายแต่ละจุดเนี่ยเต็มพื้นที่ไปหมดนะครับซึ่งอันนี้ทำให้ท่านพลตรีกฤษชัยสุวรรณบุญเนี่ยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยท่านมีแนวความคิดในการที่จะคุยกับทางรัฐบาลนะครับในการที่จะขอสนามกีฬาอีกสักแห่งหนึ่งเพื่อรองรับกีฬานานาชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติแล้วก็กีฬาทัวร์เมนต์ใหญ่ๆนะครับเพื่อที่เป็นหน้าตาของจังหวัดชุมพรนะครับในฐานะที่จังหวัดชุมพรสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติสร้างชื่อเสียงกับชุมพรนะครับอย่างเช่นน้องโสภิตาธนสารนะครับเหรียญทองโอลิมปิกล่าสุดเด็กชุมพรนะครับที่จะให้ดูต่อไปคือเป็นพื้นที่เข้าออกนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเรามีกีฬาแห่งชาติหรือมีกีฬาระดับนานาชาติต่างๆเข้ามาเนี่ยจะเกิดปัญหาในเรื่องการเข้าออกการจราจรนะครับเพราะพื้นที่ด้านข้างเข้าไปสนามกีฬาเนี่ยมันจะมีร้านขายของมีการจัดถนนคนเดินมีร้านค้าทั้งสายนะครับทำให้เกิดไม่เกิดมีความไม่คล่องตัวในการเดินทางเข้าไปของนักกีฬานะครับแล้วด้านหน้านี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นโรงพยาบาลชุมพรด้วยนะครับก็จะเป็นโรงเรียนศรีอภัยโรงเรียนสะอาดนะครับแล้วโรงพยาบาลชุมพรเนี่ยวันนี้ก็ได้งบประมาณจากการประสานงานของท่านพลตรีนรชัยจุมพลบุญนะครับ ได้งบสนับสนุนมาที่โรงพยาบาลชุมพร200 กว่าล้านเพื่อสร้างตึกอุบัติเหตุนะครับนี่ที่เห็นนะตึกใหม่นะครับตึกใหม่จะเป็นห้องผ่าตัดเพิ่มเติมนะครับโรงพยาบาลชุมพรจังหวัดชุมพรเนี่ยจะมีพื้นที่ในการสร้างอาคารอยู่หลายพื้นที่แล้วก็มีจำนวนเตียงคนไข้อยู่ประมาณ509 เตียงนะครับ
ซึ่งแล้วก็จะเป็นศูนย์แพทย์อาสาสุขาชั้นคลินิกนะครับปีละ15คนนะครับเห็นแล้วว่าความพร้อมของชุมพรในการที่จะส่งเสริมเรื่องของสุขภาพก็มีความพร้อมมากนะครับนะครับที่เห็นอยู่นี่คือเป็นพื้นที่เข้าออกเป็นสนามกีฬานะครับวันนี้ก็อยากจะฝากไปยังทางรัฐบาลนะครับว่าชุมพรต้องการสนามกีฬาครับอยากได้สนามกีฬาใหม่โปรแชร์นะครับ